นวนิยายผจญภัยลี้ลับในป่าดงพงพีเมืองไทยล่องไพรตอนจามเทวีจากบทประพันธ์ของน้อยอินทนนท์บทที่หนึ่งดงพญาไฟจากความมืดมิดสีหมึกและความเวิ้งว้างว่างเปล่าของการหลับสนิทเหมือนตายข้าพเจ้าลืมตาตื่นขึ้นเป็นครั้งแรกในคืนนั้นโดยไม่รู้ตัวเพราะอะไรจนอึดใจหนึ่งต่อมาเมื่อตาหายงวงเงียและก็หัวหายงุนงงได้ยินเสียงปอกแปกของกิ่งไม้ลั่นและเสียงหักโผงผางของกอไผ่ดังมาจากฟากห้วยตรงข้ามแล้วก็ดังซ้ำๆและซ้ำอยู่เช่นนั้นอีกหลายครั้งจึงแน่ใจว่าเสียงนั้นเองที่ปลุกให้ข้าพเจ้าตื่นพระจันทร์ข้างขึ้นอ่อนๆคืนนั้นตกแต่สามทุ่มรอบบริเวณเต็นท์ที่เราพักออกไปนอกจากกองไฟในกองซึ่งสว่างวอมแวมอยู่ปลายแถวพวกลูกหาบและก็คนนำทางทั้งสิบที่นอนเรียงเป็นหน้ากระดานถัดไปราวาเศษแล้วทุกคนทุกแห่งมืดเหมือนอยู่ในถ้ำพุ่มหนามและเถาวัลย์บนสองฝั่งห้วยเหมือนผ้าย้อมมะเกลือดาวที่ดารดาษอยู่บนท้องฟ้าเล่าก็เกือบจะไม่สามารถปรากฏลอดร่มครึ้มของกิ่งก้านและก็ใบอันแผ่สาขาราวกับฉัตรมหายักษ์ของว่าใหญ่ต้นนั้นลงมาได้เลยในขณะนั้นนานคำปันซึ่งไม่มีอะไรในโลกที่เขาไม่กลัวและตาเกิ้ลของข้าพเจ้าซึ่งในโลกมีกลัวอยู่อย่างเดียวก็คือเมียนั่งอยู่ในท่าระวังตัวเต็มที่ความเคลื่อนไหวของศีรษะทั้งสองขณะที่เงยหน้าขึ้นสำรวจต้นไม้ใกล้เคียงและเสียงที่ซุบซิบกันบอกข้าพเจ้าดีกว่าที่เขาทั้งสองจะทันเอ่ยปากเสียอีกว่าต่างกำลังคิดถึงอะไรเกือบจะในขณะเดียวกันกับที่ข้าพเจ้าลุกขึ้นนั่งพลางเอื้อมมือไปสะกิดร้อยเอกเรืองผู้เข็นเรืออยู่บนเตียงสนามถัดไปนั่นเองตาเกิ้ลก็หันหน้ามาชั้นแรกเห็นแต่ปากที่อ้าพงาบพงาบอยู่กับประกายไฟในกองข้างหลังต่อมาน้ำเสียงจึงดังแว่วมาทั้งแหบและก็เบาว่ากะช่างกะช่างบ่แม้นสร้างตังฮักสร้างแท้นอคำปันกระซิบเบาๆตาเกิ้ลเบาๆคำปันข้าพเจ้าบอกเบาน่าได้นายแต่จะให้ทำยังไงไวๆหน่อยคืนชักช้าไปยายตาเกิ้ลจะเป็นหมายแต่ยายข้ามันคงดีใจจะได้ผัวหนุ่มบอกว่าเงียบทั้งสองคนข้าพเจ้าดุข้าพเจ้ารู้ว่าเสียงรบกวนการนอนอันสงบของเราและความเงียบสงัดของป่าสูงอยู่ในขณะนั้นมาจากช้างจากเสียงกิ่งไม้ที่หักโผงผางมาจากทางซ้ายประเดี๋ยวจากทางขวาประเดี๋ยวข้างหน้ายกเว้นด้านเดียวแต่ข้างหลังซึ่งแสดงถึงทิศที่อยู่ของช้างโขลงนั้นเป็นข้อเดียวที่ข้าพเจ้ากังวลก่อนที่จะตัดสินใจอะไรลงไปเต็นท์ของเราตั้งอยู่ริมห้วยลึกซึ่งเปี่ยมไปด้วยน้ำทางฝั่งซ้ายเบื้องหลังของเราออกไปเป็นเชิงเขาชันซึ่งเมื่อกลางวันเต็มไปด้วยฝูงกังข้างหน้าเป็นท่าช้างข้ามซ้ายมือออกไปเป็นด่านสัตว์เดินลำห้วยตรงนั้นกว้างราวๆ5 เมตรพอคนข้ามได้ขอนตะเคียนขนาด10 กำต้นนึงเถาวัลย์แดงและก็ต้นไม้ขนาดย่อมถูกฉุดมากลิ้งอยู่ระเกะระกะ2 ปากทางขึ้นลงเสียงกิ่งไม้หักเสียงแสกสากและเสียงถอนหายใจดังอยู่ในอนาเขตครึ่งวงกลมตรงหน้าเราออกไปเจ้าตัวใกล้ที่สุดห่างไม่ถึง30 เมตรเหตุการณ์เก่าๆบอกพวกเราว่าถ้าสุมไฟสว่างหรือว่าโห่ร้องขึ้นช้างก็จะตื่นหนีไปปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่ามันจะแตกตื่นไปทางใดเพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่เหลืออยู่สำหรับข้าพเจ้าจะตัดสินใจก็คือให้ทุกคนสงบปากคำคอยดูล่าเรามันต่อไปแต่เสียงปอกแปะของกิ่งไม้ล้มและเสียงโผงผางของกอไม้หักก็ดังใกล้เข้ามาเป็นลำดับจนกระทั่งได้ยินเสียงน้ำในท้องของมันลั่นและเสียงฟู่จากงวงของมันอมน้ำพ่นลำตัวอย่างถนัดตาเกิ้ลถอนใจเหมือนทอดอะไรตายอยากในชีวิตพึมพำด้วยเสียงสงบว่าเอ้าเป็นอย่าแปลกไปก่อนแล้วกันลองลั่นปืนขึ้นสักป้องทีหรือคุณศักดิ์ร้อยเอกเรืองแนะแล้วก็ดูกันว่ามันจะทำยังไงโอ้ยไม่เปิดตูดชี้ไปก็แห่กันขึ้นมานายก็ตะเกินจะเป็นหยาแผลกไปจริงๆถูกของตะเกินคุณเหลืองข้าพเจ้าบอกไม่มีอะไรเลยที่จะเต็มไปด้วยอันตรายเท่ากับอยู่ในฝูงช้างแตกโขลงในเวลากลางคืนลองวิธีเก่าของเราดีกว่าตะเกินอย่าเร่งจังหวะแล้วก็อย่าให้ดังนักในท่ามกลางความมืดนั้นข้าพเจ้าเห็นตาเกิ้ลชักมีดเหน็บของแกออกมาเคาะกับฝักช้าๆและเบาๆแล้วก็ค่อยๆเร็วขึ้นและดังขึ้น
เราทุกคนรู้สึกใจชื้นขึ้นที่เสียงต่างๆหยุดเงียบลงอย่างกระทันหันแต่ชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นแทนที่จะได้ยินความเคลื่อนไหวของมันห่างออกไปเรากลับได้ยินเสียงกิ่งไม้หักเสียงน้ำในท้องลั่นและเสียงงวงของมันอมน้ำพ่นน้ำอยู่ฟู่ฟู่ใกล้เข้ามาทุกทีเมตาเกิลจะเปลี่ยนเป็นตีมีดกับฝักของมันมาเป็นตีกับหม้อเป้ดังรัวราวกับม้าล่อก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งช้างฝูงนั้นไว้ได้พอเสียงเจ้าตัวแรกก้าวโครมลงไปในห้วยน้ำแตกกระจายข้าพเจ้าก็ร้องสั่งให้ทุกคนหลบเข้าหลังต้นว่าใหญ่ตัวเองยกปืนขึ้นประทับบ่าตัดสินใจเด็ดขาดว่าวินาทีแรกที่ศีรษะของมันโผล่มาเหนือฝั่งห้วยด้านเราเมื่อไรข้าพเจ้าเป็นเหนี่ยวไกเมื่อนั้นทันใดนั้นเองเสียงกลองก็ดังขึ้นเหนือเชิงเขาข้างหลังเราชั้นแรกก็เบาๆก่อนแล้วก็ดังขึ้นทุกขณะจังหวะของมันเนิบและเชื่องช้าเหมือนจังหวะของเพรีขานในยุคดึกดำบรรพ์เสียงต่างๆจากโขลงช้างนั้นก็เงียบหายไปทันทีเจ้าตัวหน้าซึ่งชูงวงตะคุ่มเหนือฝั่งห้วยตรงกันข้ามก็หายไปพร้อมกับเสียงกิ่งไม้หักและเสียงร้องสนั่นป่าทั้งป่าแตกแหลกลานเพราะความตื่นกลัวของมันภายในพริบตาเดียวเท่านั้นทั่วทั้งบริเวณก็กลับสู่สภาพเดิมเหลือแต่เสียงกลองซึ่งก้องกังวานไปในราตรีที่สงัดและในที่สุดเสียงนั้นก็หยุดเงียบหายไปเช่นเดียวกันท่ามกลางความตะลึงงันของทุกคนนั่นเองเสียงหนานคำปันสั่นและก็แหบพึมพำขึ้นว่าเปิ่นมาแท้แล้วนายยักษ์กระต่ายคอยให้เส้นวายเปิ่นนายบ่เส้นเกว่าอะไรของแกคำปันร้อยเอกเรืองหันมาถามมันหวั่นนายขามันในป่าเนี่ยไม่เส้นไหวเจ้าป่าหรือว่าเทพพาลักจึงมันดานี่เกิดอาเพศไปน่ะอ้าวก็เล่าหนึ่งขวดไก่หนึ่งตัวที่ฉันให้ตะเกินไปเมื่อออกจากหมู่บ้านสุดท้ายที่เขาใหญ่ล่ะตะเกินนึกว่านายหายเป็นรางวัลสองคนก็ไอ้คำปันก็เลยเป็นเจ้าของซะเองสิข้าพเจ้าได้ฟังก็หัวเราะก็ดีแล้วนี่เกิดอะไรขึ้นหรือเป็นอะไรไปคำปันกับตะเกินรับผิดชอบทั้งสองคนคอยบ่โฮ่คอยบ่หันคำปันกลัวเปิ่นแต่น้ออะไรกันเหรอคำปันใครที่แกกลัวข้าพเจ้าตั้งกระทู้เจ้าแม่เหนือหัวจามาเทวีทุกคนเข้ามาในป่าเนี่ยเส้นไหว้จุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วเปิ่นมาให้เห็นบ่เส้นบ่ไหว้เปิ่นบ่ให้เห็นตัวแต่เราก็ได้ยินเสียงกลองเสียงกลองมันของใครกันคำปันนั่นแหละจามาเทวีเสด็จออกจามาเทวียังปลาหนีนายเป็นคนอิ่มบุญวาสนาน้อยถูกช่างเหยียบตายหรือว่าหัวกุดแล้วก็ใครกันเล่าจามาเทวีนี่น่ะข้าพเจ้าสงสัยโอ้ยนายใครๆเมืองนี้รู้จักจามาเทวีทั้งนั้นใครๆผ่านดงพญาไฟต้องขอให้จามาเทวีคุ้มครองป้องกันไปทุกคนนายมาจากเมืองล่างบ่ฮู้จักเมืองบนหนเนี่ยจามาเทวีเมตตาหนหน้าจามาเทวีจะใช้ช่างถีบตายเส้นไหว้จามาเทวีซะเถอะนายจามาเทวีเป็นเจ้าแม่เหนือหัวเสือช้างทั้งหลายไม่ว่าคนว่าสัตว์ในดงเนี่ยต้องเชื่อฟังจามาเทวีกันทั้งนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นคนแปลกหน้าสำหรับป่านี้นิยายปรัมปราประจำพื้นเมืองหรือความเชื่อของพวกชาวป่าอย่างนั้นคำปันว่าจึงเป็นของใหม่สำหรับเราฉะนั้นถึงข้าพเจ้าจะขาดศรัทธาแก่กล้าอย่างเขาก็อดสนใจที่จะไต่ถามเรื่องราวเพื่อขอทราบรายละเอียดไม่ได้แต่อย่างชาวบ้านป่าทั่วไปอย่างมากที่นั้นคำปันรู้ก็แต่เพียงศรัทธาในเรื่องเจ้าแม่จามเทวีมีอยู่ในภูมิภาคนั้นก่อนที่เขาจะลงมาตั้งภูมิลำเนาอยู่ที่เชิงเขาใหญ่ในวัยรุ่นจนกระทั่งวัยกลางคนเสียอีกถึงพวกลูกหาบทุกคนก็เหมือนกันไม่มีใครรู้ประวัติดั้งเดิมว่าเจ้าแม่จามเทวีเป็นใครมาแต่ไหนและเมื่อไรบอกได้แต่ว่าเชื่อถือกันมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายแล้วถึงอภินิหารซึ่งเจ้าแม่องค์นั้นมีอยู่เหนือชีวิตคนและสัตว์ทั้งหลายในป่าอันกว้างใหญ่ไพศาล10วันในดงพญาไฟนับแต่ก้าวลงจากสถานีคลองไผ่และข้ามเหวตาบัวมาความแห้งแล้งของป่าและการขาดแคลนสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ทั้งที่จะใช้เป็นอาหารและเป็นที่ระลึกทำให้เราอดหลากใจไม่ได้อยู่แล้วถึงข่าวความอุดมสมบูรณ์ของมันซึ่งเราได้รับจากมิตรสหายบางคนก่อนการตัดสินใจออกเดินป่าครั้งนี้10วันเต็มๆเราไม่เจออะไรที่มีค่าควรแก่การยิง10วันเต็มๆเราพบแต่ฝูงลิงและข้างแม้แต่ช้างซึ่งคนไหนคนนั้นบอกว่าหลีกแทบไม่พ้นก็ยังไม่เจอจนกระทั่งในคืนนี้
เป็นไปได้ละหรือว่าการละเลยของเราต่อเจ้าแม่จามเทวีอย่างจริงจังนำมาซึ่งผลดังกล่าวข้าพเจ้านึกยิ้มอยู่ในใจเพียงแต่ไม่ได้แสดงความคิดเห็นออกมาแม้กระนั้นปรากฏการที่เราพบเห็นแก่ตาและเสียงกลองที่เราได้ยินแก่หูก็ยากที่จะเลือมหายไปจากความทรงจำง่ายๆและในฐานะที่เราใช้ชีวิตป่ามาด้วยกันเป็นเวลานานข้าพเจ้ารู้ว่าร้อยเอกเรืองและตาเกิ้ลก็คงกำลังคิดความคิดเดียวกันกับข้าพเจ้าเป็นแน่ทีเดียวประมาณยามสี่ของคืนเดียวกันนั้นขณะที่ทุกคนกำลังหลับได้โดยสงบเช่นนั้นนั่นเองข้าพเจ้าก็สะดุ้งตื่นขึ้นอีกคราวนี้ด้วยการปลุกของร้อยเอกเรืองท่ามกลางความมืดภายในเต็นท์นั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่ามือของเขาสั่นเสียงที่พูดก็แผ่วกระซิบขอโทษเถอะคุณศักดิ์แต่ผมทนนอนลืมตาตื่นอยู่คนเดียวไม่ไหวอ้าวเป็นอะไรไปอีกล่ะครับคุณเรืองไอเสียงกลองบ่ากลองบอเหมือนเปิงพรวดแห่ศพน่ะพอทนได้แต่เสียงนั่นสิผมทนไม่ไหวเสียงอะไรกันนอกจากนกระวังไพรผมไม่เคยได้ยินเสียงอะไรเลยคิดอะไรมากไปมั้งคุณเรืองคราวแรกผมก็เข้าใจว่าเป็นอย่างที่คุณบอกเหมือนกันหรือมิฉะนั้นก็ฝันไปแต่ถึงเวลานี้ก็ยังได้ยินเสียงนั้นไม่หายฟังดูฟังกำลังดังห่างออกไปแต่ก็ยังได้ยินฟังสิคุณศักดิ์เสียงนกระวังไพรซึ่งร้องมาจากชายป่าตรงข้ามเป็นสิ่งแรกที่ข้าพเจ้าได้ยินถนัดต่อมาก็เสียงหมาในซึ่งห่างออกไปแล้วก็เสียงกบเสียงเขียดในลำห้วยจวนจะหัวเราะแล้วก็ปัดเรื่องทั้งหลายที่ร้อยเอกเรืองเล่าเป็นเรื่องเหลวไหลก็พอดีหูแว่วได้ยินเสียงนั้นชั้นแรกคิดว่าเกิดจากอุปทานหรือเสียงลมในยามดึกลอดมาระหว่างกิ่งไม้แต่ภายในไม่ถึงนาทีก็แน่ใจว่าเป็นความจริงเสียงนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงครวญคร่ำรำพันเพลงซึ่งข้าพเจ้าไม่เข้าใจเนื้อร้องแต่ทำนองไพเราะอย่างหาที่เปรียบไม่ได้แว่วอยู่ในอากาศท่ามกลางเสียงกลองซึ่งดังมาแต่ไกลชั่วขณะหนึ่งข้าพเจ้าอดคิดไม่ได้ว่าดังมาจากเนินเขาตอนบนชั่วขณะต่อไปเหมือนแว่วมาจากยอดตะเคียนซึ่งเป็นประกายอยู่ใต้แสงดาวประกายพฤกษ์แต่ในที่สุดก็บอกไม่ถูกว่าดังมาจากไหนรู้สึกเหมือนมันลอยอยู่ในอากาศรอบๆกายประเดี๋ยวใกล้ประเดี๋ยวไกลแต่พร้อมๆกับแสงทองเรื่อรำไรขึ้นที่ขอบฟ้าเหนือฝั่งห้วยตรงข้ามเป็นสัญญาณถึงรุ่งอรุณของวันใหม่ทั้งเสียงเพลงและเสียงกลองก็ค่อยๆแผ่วหายไปทิ้งแต่ป่าที่เปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างและร่างซึ่งสั่นสะท้านของเราไว้แต่ลำพังได้ยินไหมคุณศักดิ์ร้อยเอกเรืองกระซิบจริงอย่างผมว่าหรือเปล่าผมก็ยังอดคิดไม่ได้ว่าหัวเราอาจจะเต็มไปด้วยอุปทานอยู่นั่นแหละข้าพเจ้าว่ามันอาจจะเป็นเสียงลมที่พัดผ่านยอดไม้หรือว่าเสียงสัตว์อะไรก็ได้ที่ประสานเสียงกันทำนองเดียวกับที่เราเคยผ่านมาแล้วในดงอื่นแต่อย่าลืมเรื่องเมียวดีคุณศักดิ์ถ้าเสียงเพลงของเมียวดีอาจจะไปปรากฏแก่เราในที่ต่างๆกันในการติดตามไอ้เกแล้วก็ไอ้งาดำมันจะเป็นไปไม่ได้หรือว่าเสียงเพลงของจามเทวีจะปรากฏขึ้นเช่นนั้นบ้างน่ะตกลงนี่คุณก็เชื่อเรื่องที่คำปันเล่าเรียบร้อยแล้วสิข้าพเจ้าหัวเราะก็คุณศักดิ์จะให้ผมทำยังไงในเมื่อได้ยินอยู่ก็หูรู้อยู่กับตาคุณศักดิ์จะอธิบายว่ายังไงเกี่ยวกับไอ้เสียงกลองซึ่งจู่ๆก็ดังขึ้นบนยอดเขานั่นเราจะอธิบายกันยังไงเกี่ยวกับช้างโขลงนั้นแตกตื่นหนีไปเพราะว่าเสียงของมันในขณะที่เสียงหม้อแป้ที่ตะเกิ้นตีไล่หรือดังกว่าหลายเท่าอย่างก็เสียงม้าล่อเราจะอธิบายกันยังไงที่เราได้ยินเสียงเพลงนั่นในขณะที่ตื่นอยู่ด้วยกันทั้งสองคนเนี่ยข้าพเจ้าถอนใจสิ่งเหล่านั้นเป็นผลคุณเรืองเราจะต้องค้นคว้าหาเหตุกันต่อไปในเวลานี้ผมยังตอบอะไรไม่ได้หรอกจนกว่าผมจะพบเหตุมาประกอบผลแต่ทั้งๆที่บอกเข้าไปเช่นนั้นข้าพเจ้าก็ยังอดไม่ได้ที่รู้สึกใจสั่นเสียวสันหลังวาบแล้วก็ขนลุกเกรียวไปทั้งตัวเมื่อคิดขึ้นมาถึงเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอย่างไรก็ดีภาระประจำวันที่รอเราอยู่ข้างหน้าและแสงสว่างของวันใหม่ที่มาถึงทำให้ทุกคนสารวนกับหน้าที่ของตนจนปัดเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วไปจากความคิดชั่วคราว10วันของชีวิตป่าที่ว่างเปล่า10วันที่เราไม่มีอะไรสำหรับจะยึดเหนี่ยวความสนใจในดงใหญ่ที่สุดและเคยได้ชื่อว่าสัตว์ป่าชุกชุมที่สุดอีกแห่งหนึ่งในเมืองไทยนอกจากย่ำไปตามด่านที่ปราศจากร่องรอยตั้งแต่เช้าถึงบ่ายจนกระทั่งค่ำมีแต่นำความผิดหวัง
ความอิจฉาระอาใจมาสู่พวกเรายิ่งขึ้นฉะนั้นเลยหลังจากกินอาหารและจัดการรื้อเต็นท์แล้วเราก็ตกลงใจกันว่าจะบ่ายหน้าลงใต้หากยังไม่ได้ความอะไรก็จะเดินทางข้ามเขาเขียวออกนครนายกและกลับบ้านนั้นคำปันและตะเกิ้นดูจะดีใจกว่าใครๆเมื่อทราบการตกลงใจนั้นประการแรกเพราะถึงใจจะแข็งปากกล้าด้วยกันทั้งสองคนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนก็ทำให้หวั่นไหวไปตามๆกันประการต่อไปซึ่งเป็นประการสำคัญก็เพราะว่ากำลังเข้าใหม่ปลามันด้วยกันทั้งคู่อยู่กินกับเมียใหม่ได้ไม่ถึงเดือนจู่ๆเราก็พรากเขามาจากกันเช่นนั้นนอกจากจะได้รับการขอร้องจากนายอำเภอในกรณีของคำปันและก็เลือดในการประจนภัยซึ่งแยกไม่ออกระหว่างกรณีของข้าพเจ้าและตาเกิ้นคงเป็นการยากเหลือเกินที่ใครจะเอาช้างไปฉุดให้คนทั้งสองออกจากบ้านได้จากเชิงเขาลูกนั้นเราเลียบตามชายห้วยซึ่งพาไปในระหว่างป่าไม้ไผ่ลงสู่หุบเขาใหญ่ที่เย็นชื้นฝูงผีเสื้อขนาดใหญ่บินว่อนนกเล็กๆก็ร่อนร้องไพเราะแม้กระนั้นก็คงปราศจากรอยเท้าที่ควรแก่ความสนใจอยู่นั่นเองด้วยเหตุนี้ทันทีที่ออกทุ่งเล็กๆและเก้งตัวหนึ่งซึ่งวิ่งตัดหน้าผ่านไปในระยะเกือบเส้นตะเกิ้นยกปืนขึ้นทันทีฝีมือที่แม่นยำของแกทำให้คำปันถึงกับตาค้างออกปากชมเปาะตาของลุงยังไม่แก่มือก็ไวระยะออกไกลแบบนั้นข้าเองถึงถือลูกซองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกนี่ลูกโดดแท้ๆปังได้น้องเอ้ยพี่ไหนยะว่าแต่ตายังไม่แก่เลยเลื่อมมือยังไวอยู่เลยฮ่าฮ่าถึงใจตาเกินก็ยังแข็งแรงอยู่ดีนะน้องเอ้ยแกเดินเข้าไปที่แก้งตัวนั้นชี้ให้คำปันดูกกหูซึ่งกระสุนหัวอ่อนของมาริเคอร์ 6.5 ปืนคู่มือของแกจับพลัดจับผูถูกเข้าได้โดยบังเอิญมากกว่าจะตั้งใจแล้วก็สายหน้าไปมาช้าๆพึมพำว่าชิชิไม้ลูกตาแท้ๆผิดที่ไม้ได้นั้นคำปันยังไม่ทันจะตอบว่าอะไรเสียงไรเฟิลขนาดใหญ่ก็ดังขึ้นมาจากปลายหุบเขาข้างหน้าต่อมาก็อีกนัดหนึ่งแล้วก็อีกนัดหนึ่งทุกคนยืนตะลึงอยู่กับที่สีหน้าของคำปันบอกความอัศจรรย์ใจใครเล่นอะไรกันแล้วล่ะลุงไม่ใช่ไอ้น้องเอ้ยเองนี่อยู่ป่ามาตั้งนานเป็นพรานมาก่อนหลายปีมีเมียหรือก่อนหลายคนบอกไม่ถูกทีเดียวเลยว่าเสียงยิงอย่างมีจังหวะสม่ำเสมออย่างนั้นน่ะไม่ใช่ยิงสัตว์แต่ยิงฟ้าเรียกหาคนโอ้ยใครจะมายิงเรียกหาใครในป่าในดงแบบนี้ล่ะลุงพุดโธ่พ่อมึงนะสิตะเกิ้นพึมพำอย่างหัวเสียว้าวจะไหนตะเกิ้นว่าตะเกิ้นยังไม่แก่พอที่จะเป็นผีของพ่อมึงคำปันสำลักอยู่ในลำคอเขาหันมาหาข้าพเจ้าทำท่าเหมือนจะอุทธรณ์แต่ก่อนที่จะทันพูดอะไรเสียงปืนยิงสัตว์ใหญ่กระบอกนั้นก็ดังขึ้นอีก3นัดตะเกิ้นยกมาริเคอร์ของแกขึ้นยิงตอบบ้างแล้วก็วิ่งตัดทุ่งตรงไปทางทิศที่ได้ยินเสียงปืนดังมาข้าพเจ้าสั่งให้คำปันผูกขาเก้งตัวนั้นแบกใส่บ่าแล้วเราก็ตามแกไปภายใน20นาทีต่อมาเมื่อเราไปถึงฝั่งห้วยหน้าหุบเขาตรงนั้นภาพของชายคนหนึ่งนอนอยู่ในเพิงตรงหน้าตะเกิ้นทำให้คำปันร้องออกมาด้วยความแปลกใจพุทโธธัมโมสังโฆนั่นมาในห้างนี่สีหน้าซึ่งแดงกำของชายกลางคนผู้นั้นแจ่มใสขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของคำปันและหันมาเจอเราริมฝีปากที่แห้งผากขมุบขมิบข้าพเจ้าจำเรืองดูร่างที่ผายผอมเกือบจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกและสีเหลืองของเขาผิวที่เหี่ยวย่นตลอดจนย่ามหลังกระติกน้ำและเครื่องใช้ที่จำเป็นในการเดินทางซึ่งกลิ้งอยู่ข้างกายแล้วก็คุกเข่าลงเอื้อมมือไปสัมผัสเบาๆรู้สึกว่าตัวร้อนราวกับไฟก็หันกลับไปหาร้อยเอกเรืองมือที่กำปืนไรเฟิลของชายคนนั้นคลายออกเอื้อมมารับยาไปจากข้าพเจ้าอย่างสั่นเทาใส่ปากกลัวกับน้ำที่ข้าพเจ้าส่งให้กลืนแล้วก็พยายามจะพูดอีกด้วยเสียงอันแผ่วเบาผมอย่าเพิ่งพยายามพูดหรือว่าอธิบายอะไรในเวลานี้ดีกว่าข้าพเจ้าบอกเวลายังมีอีกถมไปเขามองดูข้าพเจ้าด้วยในตาซึ่งแสดงความขอบคุณแล้วก็รีตาหลับถอนใจระรวยตะเกิ้นซึ่งรู้จักปืนดีเท่าๆกับที่ข้าพเจ้ารู้จักเอื้อมมือไปหยิบไรเฟิลซึ่งเปิดไปด้วยสนิมกระบอกนั้นขึ้นมาพิจารณาอย่างเสียดายแทนพลางพึมพำว่า
พยายามยิงได้ถึง6นัดทั้งที่เกือบไม่มีกำลังจะยกมันนายคนเนี้ยใจแข็งพอใช้ทีเดียวนายในห้างเคยยิงช้างเสียเคยตัวเมื่อคราวโน้นในห้างของแกทำอะไรคำปันข้าพเจ้าถามเห็นใครๆที่มาด้วยเรียกในห้างกันทั้งนั้นคำปันก็เรียกด้วยบอกโห่ว่าเป็นในห้างอะไรเขามากับใครแล้วก็เมื่อไหร่มาหลายคนด้วยกันนายเมื่อ3ปีก่อนคำปันนำทางเขาจากเขาใหญ่ไปถึงดงตะเคียนเขาก็จ้างพรานที่นั่นนำทางต่อไปเห็นว่าจะไปถึงกุดชีหรือปักธงชัยแล้วคำปันก็ไม่เห็นเขาอีกเลยคิดว่ากลับถึงเมืองล่างแล้วทำไมยังอยู่ในป่านี้ได้เขายิงสัตว์เหรอหรือว่ามาทำอะไรมีใครมากับเขาบ้างล่ะฝรั่งก็มีคนไทยก็มี 4-5 คนด้วยกันบอกคำปันว่ามายิงสัตว์แต่ไม่เห็นยิงอะไรนอกจากช้างที่ไล่ในเวลานั้นสัตว์หรือก็เยอะกระทิงก็ชมเวลานอนเสือแล้วก็มาร้องหุมอยู่ข้างเต็นท์ทุกคืนไม่เห็นก็ทำอะไรนี่กลางวันออกเดินกลางคืนก็หยุดนอนเช้าก็ออกเดินใหม่หลายคนว่าเขามาตรวจแร่แต่บางคนก็ว่าเขามาดูป่าไม้เลอะเทอะใหญ่คำปันแร่น่ะพอมีทางเป็นไปได้แต่ทำป่าไม้ทำไมไม่ตรวจทั้งป่าล่างทำไมจะขึ้นมาป่าบนซึ่งไม่มีทางน้ำไม่มีแม่น้ำมีแต่ด่านนอกจากนั้นไหนยังจะไกลแสนไกลจากการคมนาคมอีกขณะนั้นเองชายคนเจ็บก็ถอนใจยาวพลางพลิกตัวความร้อนของเขาค่อยลดน้อยลงไปใบหน้าที่แดงก่ำค่อยเป็นปกติริมฝีปากของเขาขมุบขมิบเหมือนจะพูดอะไรออกมาข้าพเจ้าพยายามเงี่ยหูฟังจนชิดขั้นแรกไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงที่รัวแผ่วเหมือนคนที่อยู่ในอาการละเมอต่อมาเขาก็หลับไปอีกครู่ใหญ่ๆท่ามกลางพวกเราที่นั่งเฝ้าอยู่ด้วยความกังวลโดยไม่ได้เอาใจใส่ต่อเมฆฝนที่ตั้งเขามาจากขอบฟ้าและเสียงพายุซึ่งกึกก้องมาตามป่าแสดงว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนก็จะเริ่มตกกำลังที่ข้าพเจ้าสั่งให้กางเต็นท์ลงชั่วคราวเพื่อให้เขาได้พักผ่อนสบายต่อไปนั่นเองชายผู้นั้นก็สะดุ้งขึ้นสุดตัวร้องออกมาทำให้ข้าพเจ้าและทุกคนตะลึงงันไปตามๆกันจามาเทวีจามาเทวีอย่าเพิ่งหนีฉันไปกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งหนีฉันไปจามาเทวี